มีปล่อยให้เด็กมีอนาคตเถอะไม่จริงๆหนูก็ตกใจเหมือนกันมีเพื่อนมาแซวนะคะแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรก็คือรู้จักกันเหมือนดาราทั่วไปเราเป็นพี่น้องในวงการเจอกันก็มีทักทายกันเงี้ยเป็นธรรมดาเรานี่ขึ้นแท่นกินเด็กทั้งกาโม่ทั้งกาโม่มากาโม่คือใครอ่ะจริงๆไม่ใช่ค่ะไม่มีอะไรค่ะกับกาโม่รู้จักไหมไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักในการไม่ค่ะหนูก็ยังงงบางข่าวก็ไม่ได้มีมูลจากความจริงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าเราก็ชินแล้วรู้จักค่ะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักไม่เคยกับก้าวล่ะค่ะสนิทกับก้าวอุ้ยไม่สนิทค่ะก็คือแค่รู้จักเขาอาจจะไม่รู้จักเราก็ได้ซ้ำอะไรเงี้ยคือข่าวก็งงเหมือนกันหนูก็แบบว่าอ่ะโอเคมีข่าวอีกแล้วแต่ทราบข่าวเพื่อนเพื่อนแซวค่ะแบบเอ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยไม่มีอะไรข่าวอะไรอีกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมาจากไหนคะข่าวที่เราไปกิ๊กกับก้าวคงจะแบบเข้าใจผิดอะไรกันมาหรือเปล่าเคยร่วมงานกับเราก่อนปะคะไม่เคยเลยค่ะยังไม่เคยแน่ล่าสุดก็มีข่าวของเจมจีด้วยพี่อุ้ยเจมจีอีกแล้วเหรอไม่เคยมันยังมีกระแสอยู่อ๋อไม่คงแบบว่าคิดถึงกันหรือเปล่าเลยหยิบกระแสเดิมมาหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆไม่ได้เจอกันเลยค่ะก็เพิ่งมาเจอกันล่าสุดตอนงานเดลีนิวชาถ้าจำได้ใช่ไหมคะเราได้เป็นข่าวกับผู้ชายข่าวหน้าตลอดโอ้โหรู้สึกยังไงคะรู้สึกหวาดระแวงเดี๋ยวแฟนข่าวทำลายจริงๆไม่มีอะไรนะพี่ก็แบบว่าคือเป็นพี่น้องกันในวงการค่ะก็รู้จักกันธรรมดาเจอกันทักทายมากกว่ามันไม่มีอะไรมากกว่านั้นสำหรับหัวใจตอนนี้เหรอคะตอนนี้เหรอคะว่างค่ะก็มีความสุขกับงานแล้วก็ตอนนี้เหมือนเราเตรียมทำผลงานหลายๆอย่างทั้งเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับครีมบำรุงหน้าด้วยเพราะช่วงนี้ก็แบบแฮปปี้กับผิวตัวเองเหมือนเราก็สวยดีกลัวว่ามีคนจะมองว่าเราเป็นพาสโนวีหรือเปล่าตอนนี้เพื่อนๆก็แซวแบบนั้นซึ่งภาพดูเหมือนแบบนั้นแต่จริงๆคือลึกๆหนูเป็นคนที่ไม่ได้เจ้าชู้นะแต่ว่าคุยสนุกคุยเก่งแต่ลึกๆแล้วถ้าแบบคนรักคนยากค่ะรักใครก็คือแบบรักยากอะไรเงี้ยมีหนุ่มเข้ามาบ้างหรือยังมีคุยบ้างค่ะเป็นแบบสนุกๆก็แบบตามรุ่นราวอายุขนาดนี้ก็คุยเล่นๆไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับเฮ้ยเปิดตัวพร้อมที่จะแบบบอกทุกคนนะว่าเรามีแล้วอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นหรือนอกค่ะโอ้คุยก็มีเพื่อนๆหลายๆคนทั้งในแล้วก็นอกด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมีบ้างใครเป็นพิเศษไม่ถึงขนาดขั้นพิเศษอะค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆเรื่องแบบนี้คือคนโสดจะเข้าใจอะมันไม่มีก็ไม่มีจริงๆแต่พอมันมีเข้ามามันปั้งไปหมดเลยอย่างเงี้ยสูงไหมอะคะไม่เลยค่ะจริงๆเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ถ้าใครคุยกับเราแล้วรู้สึกว่าเขาสนุกสนานแล้วก็ดูแลเราได้แล้วเข้ากับครอบครัวเราแค่นี้พอแล้วอาจารย์คะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่สอนห้ามเรามีแฟนด้วยหรือเปล่าผู้ใหญ่ห้ามไหมหรอไม่ห้ามเลยค่ะหนูคิดว่าผู้ใหญ่ท่านน่ารักแล้วก็อันนี้คือเรื่องส่วนตัวก็เป็นอีกเรื่องนึงผู้ใหญ่ไฟเขียวให้เรามีได้ใช่ไหมคะคะผู้ใหญ่ไฟเขียวหรือเปล่าไฟเขียวไหมหรอคะอันนี้ก็จริงๆมันเป็นความเหมาะสมเลยค่ะแล้วแต่ความสมควรจริงๆเดี๋ยวนี้ดาราก็เหมือนเปิดใจเปิดตัวกันเยอะใครคบใครมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญนะเพราะความรักเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าทีนี้ก็อยู่ในกรอบของความเหมาะสมด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าคุยกันดีหมดแล้วเราคุยหลายคนหรือเปล่าเราเลยไม่กล้าที่จะเปิดก็คุยหลายคนแต่คุยกันแบบเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยทักทายกันเป็นพี่น้องกันเหมือนเข้าใจว่าเหมือนอาจจะมีแบบว่ารู้สึกปลื้มนะรู้สึกชื่นชมเราอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยมาวินไหมคะมาวินไหมหรอคะยังไม่มีใครเข้าวินเลยยังเฉยเฉยหลายคนเขาก็คงรู้แหละก็เหมือนเขาเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองว่าเราเป็นผู้หญิงสวยจังโอ้ยเลือกไม่ได้เลยอยากเลือกอยู่จริงๆคือต้องบอกว่ามันไม่ได้ยังไม่ได้คิดเรื่องแฟนนะพี่แต่เหมือนคนจริงๆเป็นคนที่ชอบอยู่กับงานแล้วอารมณ์เหมือนติดศิลปินจะชอบแบบอยู่คนเดียวแล้วเราสร้างผลงานด้วยตัวเองอย่างทำเพลงหาเล่นเพลงอะไรเงี้ยคือถ้าไม่สนใจคือไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ถึงแบบถึงเวลามากกว่า